15พฤศจิกายน2564เป็นวันแรกที่ออสเตรียหันมาบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลังจากที่ยุโรปกลับมาเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีกครั้งและออสเตรียก็มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นนับหมื่นคนต่อวันทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมพุ่งไปที่ 957,208 คนและเสียชีวิต 11,379 รายโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออสเตรียเพิ่งใช้มาตรการห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าในสถานที่ทั้งร้านอาหารโรงแรมโรงภาพยนตร์ไปจนถึงลานสกีและล่าสุดก็ได้บังคับใช้เพิ่มเป็นห้ามออกจากบ้านยกเว้นไปทำงานซื้ออาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นนั่นทำให้ออสเตรียกลายเป็นชาติแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการอันเข้มงวดแบบนี้ซึ่งอเล็กซานเดอร์ชาเลนเบิร์กนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้ใช้ก้าวย่างนี้เล่นๆมันมีความจำเป็นมาตรการนี้ช่วยอย่างมากในการลดการติดต่อระหว่างบุคคลที่ฉีดวัคซีนแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดโดยเบื้องต้นมีผลบังคับใช้เป็นเวลา10วันแต่ไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เมื่อเร็วๆนี้ขณะที่คาวในแฮมเบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนยันว่าตำรวจจะมีอำนาจในการจับปรับผู้ฝ่าฝืนโดยมีโทษปรับสูงสุดที่ 1,450 ยูโรหรือราว 54,000 บาทซึ่งการแสดงบัตรผ่านโควิดอย่างเป็นทางการที่พิสูจน์ได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วหายป่วยหรือมีผลตรวจเป็นลบถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้เข้าสถานที่ต่างๆไปอีกหลายเดือนทางนี้ออสเตรียมีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 5,401,531 คนจากประชากรราว 8,933,000 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว 75,705 คนแต่ก็ยังถือว่ามีอัตราการฉีดต่ำสุดในยุโรปตะวันตกอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ก็ถูกโจมตีจากทั้งกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนที่ไม่พอใจต่อการละเมิดสิทธิทางร่างกายขณะที่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะสามารถบังคับใช้ต่อประชาชนกว่า2ล้านคนที่ถูกจำกัดสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่